อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะใจจะไม่期待你一早与你客机这边等你静静望着宽阔大门直到你搭船到地热烈地来等你雨声中已跃起期待再快步向前挽着你手臂终可以与你愉快漫游城市的空气今天天空广阔一起远飞划下段段路程以后回味来年几多繁忙仍可一再一天到这地分享你我日记我就变了人พร้อมบินแล้วค่ะถึงสิ่งที่ฉันเห็นในจอเมื่อกี้จะเป็นเพียงแค่ภาพจำลองแต่ที่แท้การนั่งข้างกัปตันได้ฟังทุกๆคำสั่งการบินของเขาความรู้สึกนี้เหมือนจริงมากฉันรู้สึกได้ว่าเครื่องบินทะลุผ่านเมฆไปเลยอ่ะพอได้แล้วว่าขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าก็เหมือนกับตอนเล่นเกมนั่นแหละอย่าดูถูกเครื่องจำลองเชียวมันได้เพียงแค่จำลองตำแหน่งจริงใช้สภาพอากาศต่างๆยังจำลองการบินได้หลายชนิดมีระบบจำลองเครื่องบินหลายรุ่นด้วยนะพอแล้วที่จริงเราไม่ค่อยอยากรู้เรื่องพวกนี้หรอกทำไมล่ะฉันอยากรู้มากเลยนะแล้วให้ฟังอีกหน่อยสิคะเขาอยากรู้ถ้าเธอสนใจจริงมีคลาสทดลองใช้เมื่อไหร่จะบอกนะดีเลยกัปตันเคฉันถามหน่อยสิต่อไปโรงเรียนการบินจะเปิดคอร์สฝึกอบรมนักบินฝึกหัดใช่ไหมคะคุณว่าถ้าฉันสมัครฉันจะมีโอกาสไหมถ้าอยากเป็นนักบินเหรอเธอจริงจังเหรอโคลอี้ฉันแค่นึกว่าเธอแค่ลองเล่นๆเธออยู่ IAC ไม่มีความสุขเหรออยากสร้างเหวี่ยงกวนใจเธอเหรอนี่ไม่ใช่ถ้าฉันอยู่ที่ IAC แล้วไม่มีความสุขฉันก็ไม่อยู่ตั้งนานแบบนี้หรอกฉันเคยบอกว่า IAC เหมือนบ้านหลังที่สองของฉันแต่ฉันพบว่าพอคนเราเติบโตจะอยู่บ้านนานไปไม่ได้จะต้องออกไปเห็นโลกถึงเครื่องจะจำลองได้สมจริงแต่ตอนที่เธอขับเครื่องบินจริงๆก็ไม่ง่ายแบบนี้แล้วต้องเรียนรู้อีกเยอะต้องเรียนวิธีควบคุมเครื่องบินใช้งานเครื่องมือดูอากาศกฎหมายการบินหลักการบินสิ่งเหล่านี้เธอต้องตั้งใจเรียนดังนั้นถ้าเธออยากเป็นนักบินเธอต้องคิดดีๆนะฉันว่าเธอถามความเห็นพี่เขยก่อนเธอไม่ต้องหรอกเส้นทางของฉันฉันตัดสินใจเองโอ้บุญสุดขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับเฮ้ยประชุมมาทั้งบ่ายฉันจะชงกาแฟจะดื่มกันไหมไม่เอาละฉันยังต้องไปสั่งงานลูกน้องจอยส์ฉันต้องเตรียมรายชื่อจิตอาสาคืนนี้อีกใช่ไหมเออใช่แล้วฉันเองก็รีบเราไปก่อนนะเอาเวอร์อยู่เป็นเพื่อนแจ็คกี้ทีฝากด้วยนะบายให้ฉันชงเองนายไปนั่งรอเถอะจอยส์ฮะเมื่อวานไลฟ์สดของซินซินเป็นยังไงก็ดีฉันกดหัวใจให้เต็มเลยเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันขอเพลงนั้นยังจะกล้าพูดอีกเพลงนั้นอายุมากกว่าซินซินวันหลังขอเพลงใหม่หน่อยได้ไหมฉันว่าเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญมันอยู่ที่เนื้อเพลงต่างหากล่ะเธอไม่คิดว่ามันมีความหมายมากเลยเหรอตลอดไปนะตลอดไปนะมันแค่เนื้อเพลงไม่มีอะไรพิเศษจะไม่พิเศษได้ยังไงอ๋อพอดีเธอคงจะเครียดเรื่องงานมากเลยไม่ทันสังเกตเนื้อเพลงนี่เอาแบบนี้ฉันจะร้องให้เธอฟังอีกรอบนึงยังอยู่ในเวลางานนะนี่อย่านะอย่านี่ฉันไม่ฟังไม่เอา
พอแล้วพอแล้วฉันไม่ฟังพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ฟัง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 谁说时间片刻变陈旧，全为了分秒的停留。因我身边有你，仅能够接受。爱。谁说永不会长寿？陪着你一生到白头。都能。把心中星星闪得通。Eat the bar。陪着你走，一生一世也不分。กำลังจะอินทำเสียมูดหมดเลยนี่อะไม่รู้กาแฟที่นี่จะถูกปากนายหรือเปล่าถูกปากสิต้องชอบแน่ๆจริงสิวันนั้นฉันเจอคาเมนเขาย้ายกลับฮ่องกงแล้วนายรู้ไหมรู้แล้วนายรู้เหรออืมอ๋อไม่มีอะไรหรอกวันนั้นฉันกับจอยซ์กำลังเจอผู้โดยสารคนหนึ่งที่พูดภาษาตุรกีอยู่พวกเราสองคนกำลังงงๆกันอยู่โชคดีที่คาเมนมาช่วยแปลให้กับเราจากนั้นฉันก็คิดว่าโอ้เอาเหวยนี่ตาแหลมดีนะทั้งสวยทั้งเก่งเลยถ้าฉันจะเลือกนะฉันเลือกดีอยู่แล้วโอเคแต่ฉันคิดว่าเขายังคิดอะไรกับนายอยู่นะเอ้ยเขาจะคิดยังไงฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันไม่คิดอะไรกับเขาแน่เขาไม่ได้พูดเลวไหลอะไรกับเธอใช่ไหมทำไมนายร้อนตัวเปล่านี่ฉันก็แค่คุยไปงั้นเองแต่วันนั้นจอยซ์คุยกับฉันจู่ๆก็ถามฉันว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงได้หย่ากันฉันก็เลยนั่งคิดอยู่นานจำได้แค่ว่าหลังจากพวกเราสองคนทะเลาะกันยกใหญ่จากนั้นไม่นานพวกเราก็หย่ากันแต่ฉันนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าเราทะเลาะอะไรกันถึงขั้นหย่ากันได้ฉันก็จำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนจะเป็นเรื่องไม่สำคัญอะไรเลยมั้งแล้วเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่นายทิ้งเสื้อผ้าเกะกะแล้วไม่ใช่เหมือนจะเป็นฉันรับปากจะล้างจานแต่ก็ไม่ได้ล้างเธอก็เลยโมโหไม่ใช่หรอกฉันรู้นิสัยนายดีนะทุกวันหลังกินข้าวเสร็จจะไม่ทำอะไรนอกจากนั่งอ่านเอกสารบนโซฟาเรื่องแค่นี้จะโมโหทำไมเฮ้ยช่างเถอะถ้าหากวันนึงนายนึกออกแล้วก็บอกฉันด้วยนะได้สิถ้าเธอคิดออกก็บอกฉันด้วยนะโอเคทุกคนคืนนี้สนามบินจะมีการซ้อมใหญ่เริ่มตอนตี3ถึง6โมงเช้าถึงตอนนั้นรันเวย์เหนือจะปิด3ชั่วโมงคนที่ลงชื่อเข้าฝึกซ้อมเดี๋ยวเลิกงานแล้วก็หาเวลาพักผ่อนนะอย่าสะพะงกตอนซ้อมเลยครับผมสนามบินฮ่องกงเนี่ยเปิด24ชั่วโมงต้องให้มีการซ้อมใหญ่ไฟก็ยังเข้าออกตามปกติดังนั้นต้องอยู่ประจำที่ไว้เข้าใจไหมครับผมไปทำงานเถอะครับมีเรื่องจะพูดเลยใช่ที่จริงการซ้อมใหญ่แบบนี้ของสนามบินผมเพิ่งเข้าร่วมครั้งแรกก็เลยอยากถามรายละเอียดนี่ที่จริงหน้าที่ของสตาฟลานจอดไม่ใช่การกู้ชีพแต่คือช่วยหาที่ว่างเพื่อให้การซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ให้สนามบินใช้การได้อย่างปกติ
รื่องนี้ผมรู้ที่จริงผมอยากถามว่าหัวข้อของปีนี้คืออะไรเครื่องตกเหรอเครื่องยนต์ไฟไหม้หรือผู้ก่อการร้ายจับตัวประกันล่ะไม่เวอร์ขนาดนั้นซ้อมรับมือกับสารเคมีที่รั่วไหลเองโอ้ที่จริงนายไม่ต้องถามเยอะหรอกนะทำงานที่ฉันมอบหมายให้ดีก็พอแล้วครับผมไม่ถามทำอย่างเดียวใช่เลยสนามบินฮ่องกงจะซ้อมรับมืออุบัติเหตุปีละครั้งมีองค์กรของรัฐบาลมากมายเข้าร่วมผู้ร่วมฝึกซ้อมเกิน 1,000 คนตี 3 ในคืนนี้การซ้อมใหญ่ปี 2024 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วIAC เริ่มปฏิบัติการพี่เวยรันเวย์เป็นไงบ้างสายการบินเมโทรฮาร์เบอร์ KW5679 ขนาดแลนดิ้งที่ 25R เครื่องยนต์ชนเข้ากับรันเวย์ทำให้สารเคมีบนเครื่องบินรั่วไหล KW5679 มีผู้โดยสารกี่คนลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด163คนปิดรันเวย์ 25R เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือรับทราบค่ะกฎการบินพลเรือนสากลระบุว่าสนามบินต้องซ้อมรับมือภัยพิบัติทุกๆ2ปีแต่พวกเราต่างกันพวกเราจะซ้อมปีละครั้งต่อให้เป็นช่วงโรคระบาดก็ไม่เคยหยุดซ้อมการซ้อมใหญ่ทุกปีของสนามบินสายการบินจะผลัดกันเข้าร่วมฉันได้เข้าร่วมการซ้อมใหญ่เป็นครั้งที่2แล้วทีละคนค่ะทีละคนค่ะต้องรีบนะคะคุณท้าเป็นยังไงบ้างฉันรู้สึกเจ็บหน้าอกค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหน่วยกู้ชีพกับดับเพลิงจะพาคุณลงจากเครื่องค่ะจำได้ว่านักข่าวเคยสัมภาษณ์ท่านประธานของเราได้ถามคำถามหนึ่งว่าการใช้ทรัพยากรคนนับพันเพื่อปิดรันเวย์อยู่หลายชั่วโมงเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงตอนนั้นท่านประธานตอบไปเพียง2คำคุ้มค่าจำได้ท่านประธานหันซงเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินปีละครั้งนั้นคุ้มค่าเพราะไม่มีสนามบินไหนรับรองได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยมีเพียงเตรียมตัวให้พร้อมอุบัติเหตุจะได้ไม่เป็นหายนะสนามบินนานาชาติฮ่องกงจากรายงานอุบัติเหตุขั้นต้นตอนที่3ของวันนี้ผู้โดยสาร163คนของสายการบินเมโทรฮาร์เบอร์ตอนที่ไฟลท์5679กำลังแลนดิ้งคาดว่าเกิดอุบัติเหตุตอนแลนดิ้งทำให้เกิดการชนกับรันเวย์และเกิดไฟไหม้และคาดว่ามีสารเคมีรั่วไหลออกมาจากเครื่องบินพนักงานที่ประจำอยู่หอสังเกตการสนามบินได้เปิดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินทันทีหน่วยดับเพลิงสนามบินได้ส่งรถพยาบาล11คันและรถดับเพลิง19คันไปที่เกิดเหตุทันทีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยมีผู้โดยสารบาดเจ็บ14คนมี1คนบาดเจ็บสาหัสส่งผู้บาดเจ็บทุกคนไปโรงพยาบาลหมดแล้วเพื่อรักษาต่อไปหน่วยกู้ภัยยังได้ใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบใหม่เพื่อล้างแผลให้กับผู้บาดเจ็บพี่รถดับเพลิงกับรถพยาบาลไปกันเกือบหมดแล้วดูท่าการซ้อมจะจบลงแล้วนะอย่าเอาแต่คิดเรื่องซ้อมสนามบินยังต้องใช้งานเดี๋ยวจะมีเครื่องบินจอดที่เกต50พวกเราพักสักหน่อยแล้วค่อยขับรถครับแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชแซนด์วิชมาแล้วขอบใจขอบใจพวกเธอมากนี่มีไส้ไข่อันเดียวเธอกินสิขอบใจนะโหอาจีดีกับเธอจังโหมีคนบอกใบ้นายอยู่นะโอ้บอกใบ้ชัดเจนเลยรีบหาทางสิจะไปซื้อให้เธอเดี๋ยวนี้แหละล้อเล่นนะ หิวมากแล้วกินอะไรก็ได้หมดแล้วเพียนดี้น้ำตาลเยอะนมน้อยผมชงให้แล้วดูสิอร่อยไหมอ๋อ
ช้ได้แต่คราวหน้าใส่นมน้อยกว่านี้อีกนิดนะเอ๊ะใส่ไปนิดเดียวเองนะอืมนี่ดูเสี่ยวอันดูแลหัวหน้าสิเชื่อฟังทุกอย่างให้บ่นให้ด่าแล้วเธอล่ะแค่ให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟไปชงกาแฟเองเธอก็เถียงฉันแล้วนี่ฉันไม่ใส่นมกับน้ำตาลเธอใส่นมมานะอันนี้กินกาแฟดำของฉันละกันชอบแกล้งเขาประจำเลยคุณไม่กินก็ไปชงใหม่เอาเองสิคะใครจะประจำได้ว่าคุณชอบกินแบบไหนล่ะว้าวว้าวว้าวยอดเลยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วให้ย้ายมากับฉันอยู่กับฉันไม่ต้องชงกาแฟไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ใครด้วยนี่ย้ายมากับฉันสิแผนกฉันดีอย่างนึงผู้ชายเยอะผู้หญิงน้อยเธอมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ก็ได้เงินเดือนใช่แล้วเพราะผมจะช่วยกูทำงานเองฝั่งฉันก็กำลังขาดคนนะฉันว่าถ้าเธอใส่เครื่องแบบจะต้องดูดีมากแน่ผู้โดยสารไม่ร้องเรียนแน่จริงด้วยโคลอี้ถ้าเราได้บินด้วยกันทุกวันก็ดีเลยสิเย้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันจะเขียนเรื่องอนาคตตัวเองให้ดีแล้วจะบอก HR เป็นคนแรกเลยนี่คิดถึงอนาคตนายบ้างสิไม่มีเขาแล้วจะลำบากนะก็โตมากแล้วปีกล้าขาแข็งจนบินได้แล้วถ้าไม่ออกไปก็จะไม่รู้ว่า IAC ดีแค่ไหนจริงด้วยไฮบังเอิญจังไงพี่เตี๋ยพี่เฮนรี่ไม่เจอกันตั้งนานน่ะจริงด้วยฉันย้ายมาตั้งนานในที่สุดก็ได้เจอพวกพี่สองคนแล้วไม่เจอกันหลายปียังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะคาเมนเธอไม่เปลี่ยนไปเลยนะยังสเลนเดอร์เหมือนเดิมจริงสิไม่เห็นเธอตั้งแต่เอาเวยแต่งงานเลยเธอเป็นไงบ้างแต่งงานแล้วเหรอคาเมนเพียบพร้อมขนาดนี้ต้องมีคนจีบเยอะแน่ไม่มีใครจีบหรอกที่ฉันย้ายกลับฮ่องกงคราวนี้ก็เพื่อหาโอกาสไงล่ะคาเมนเธอไม่รีบใช่ไหมมานั่งกินอะไรกันก่อนดีไหมฮะเขารีบมากเลยพักนี้สายการบินเรามีไฟล์เช้าเยอะนะใช่แล้วเดี๋ยวฉันต้องบินไปญี่ปุ่นมาซื้อแซนด์วิชก็จะไปแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปหรอกตรงนี้ก็มีฉันยังไม่ได้กินเธอไปได้แล้วจริงด้วยของใหม่เลยขอบใจนะแล้วเธอคือนี่น้องสาวฉันเองที่เคยเล่าให้เธอฟังยังจำได้ไหมเรียกฉันเจวิงก็พอฉันเป็นผู้ช่วยที่ IAC ชื่อคลออี้ไฮผมกวนอีอันทุกคนเรียกผมว่าเสี่ยวอันตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ร้านจอดสวัสดีทุกคนฉันชื่อคาเมนเป็นแอร์สายการบินราวเอาเว่ยนี้โชคดีจริงๆนะมีเพื่อนที่สนามบินเยอะเลยนะว้าวโหแม่ตั้งหลายปีแล้วยังชอบกินติดปากเหมือนเดิมเลยคาเมนไฮเธอมาอยู่นี่เองเจสันหาเธออยู่เจสันเหรอกัปตันสายการบินบราวน์ไงเมื่อกี้เจอเขาที่อาคารหนึ่งเขาบอกว่าเขาโทรหาเธอตอนเช้าแต่ไม่เจอตัวไม่น่านะเมื่อเช้าไม่มีใครโทรหาฉันเลยเธอคงไม่ได้ยินมั้งไม่งั้นคงรับไปแล้วจริงด้วยเธออาจไม่ทันมองไปกับเขาเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วไปไปกันเถอะไปเลยบ๊ายบายขอโทษทีนะที่มารบกวนทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายทำอะไรของนายเนี่ยกัปตันไฟนี้ไม่ใช่เจสันนายจงใจโกหกลากฉันมาทำไมฉันไม่ลากเธอมาเดี๋ยวก็มีดราม่าหรอกนายจะรู้อะไรเธอเป็นแฟนเก่ายังสร้างเว่ยยังไม่ตัดใจจากเขาเธออยากกลับไปฮ่องกงเพื่อคืนดีกับเขาแต่ที่เขาอยากคืนดีคือแจ็คกี้เมียเก่าเขาฉันรู้รู้ยังทำแบบนี้อีกที่จริงเธอสวยมากแถมยังเพียบพร้อมจะหาคนใหม่ก็ไม่ยากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายนายจะตื่นตูมขนาดนี้ทำไมนายอย่าบอกฉันนะว่านายกับอาไวเป็นอะไรนะฉันกับเขาเหรอฉันชอบแจ็คกี้ตั้งหากแต่ในใจเขามีแต่ยางสร้างเวยแต่ฉันไม่สนหรอกฉันไม่เหมือนเธอฉันไม่เคยป่วนใครว่าไงนะฉันไม่ได้บอกว่าจะแย่งอาไวคืนฉันคิดว่าแจ็คกี้เป็นคนดีมากเพราะเขาสองคนสมกันดีถ้าไม่อยากแย่งเขาแล้วเมื่อกี้ทำอะไรเปล่าทำนะแค่คิดว่าเห็นอเวย
ตอนทำหน้าตาเลิกลักฉันว่าตลกดีนี่แค่นี้ก่อนนะฉันต้องขึ้นเครื่องแล้วบ๊ายบายอาเจียไงคิดถึงฉันเหรอฮะทำไมเมื่อคืนไม่กลับบ้านมานอนนี่ทำไมบ้านฉันโดนตัดน้ำตัดไฟก็เลยมานอนที่นี่แต่นอนไปนอนมารู้สึกว่าเก้าอี้เนี่ยสบายสุดยอดไปเลยอยากซื้อสักตัวไปไว้ที่บ้านไม่ต้องหรอกย้ายมาอยู่สนามบินก็ประหยัดค่าเช่าได้ก็ดีนะแต่ฉันอยากซื้อไว้สักตัวเป็นพนักงานจะได้ส่วนลดไหมเนี่ยอย่าล้อเล่นนะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยที่อาคารหนึ่งมีคนแปลกๆอยู่อยากให้นายไปช่วยดูใครมาก่อเรื่องในถิ่นฉันใครไม่มีคนก่อเรื่องเป็นคนฟิลิปปินส์ที่มาทำงานในฮ่องกงน่ะฉันเห็นเธอถือกระเป๋ามาอยู่ในอาคารผู้โดยสารหลายวันแล้วนอกจากตอนเช้าที่ไปแปรงฟันในห้องน้ำเธอก็อยู่ในอาคารตลอดเลยแต่ไม่ได้รบกวนผู้โดยสารคนอื่นนะเมื่อเช้าฉันไปคุยกับเธอเธอบอกว่าชื่อโซฟีทำงานในฮ่องกงมา1ปีแต่ไม่ยอมบอกฉันว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่ฉันว่าเธอน่าจะเจอปัญหาและต้องการให้เราช่วยแต่เธอไม่ยอมบอกอะไรไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นที่จริงเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเธอต้องการให้เราช่วยจริงๆล่ะถ้าเธอไม่อยู่ในสนามบินโอเคฉันคงมองข้ามไปได้แต่ว่าตอนนี้ฉันจำเป็นต้องยุ่งงั้นฉันขอนอนอีก2ชั่วโมงนะถ้าฉันบอกว่าต้องการนายล่ะได้ไปกันเลยไปก็ได้แล้วไปคานหนึ่งกันไปตอนนี้เลยใส่รองเท้าก่อนฮะสนามบินต่างชาติเชิญนายไปทำงานเหรอสนามบินดูไบอยากได้คนคุม IAC ต้องการคนเก่งจากทางนี้พวกเขาอยากให้ฉันไปดูแลศูนย์ควบคุมให้นี่ยินดีด้วยนะส่งใบลาออกหรือยังอ่ะแล้วจะไปเมื่อไหร่อย่าเพิ่งรีบยินดีกับฉันเลยฉันยังไม่ตอบตกลงเป็นอะไรนายไม่อยากไปจากแจ็คกี้เหรองั้นก็รีบไปง้อเขาซะแล้วก็ไปด้วยกันก็พอแล้วฉันไม่อยากไปจากนายแล้วก็อาเจี๋ยแล้วก็จอยซ์ด้วยเข้าใจหรือยังผู้ชายด้วยกันอย่าพูดจาน้ำเน่าแบบนี้ได้ไหมในฐานะเพื่อนก็อยากเห็นนายได้ดีไม่แน่ถ้านายไปแล้วกลับมาอาจจะดีขึ้น3เท่าก็ได้นายก็อยากให้ฉันไปเหรอไม่มีเหตุผลที่จะรั้งนายแต่ฉันให้คำแนะนำได้อย่างนึงเส้นทางชีวิตนายสุดท้ายนายต้องตัดสินใจเองแต่พูดจากใจนะที่จริงฉันก็ไม่อยากให้นายไปหรอกเพราะว่านายไปแล้วฉันก็ไม่มีคนคุยตอนกินกาแฟช่วงทำงานอีกแล้วนะสิมันเหงาจะตายไปมันแย่มากนะพอแล้วนี่คุณมาอยู่นี่ได้ยังไงอ๋อยังไม่ถึงเวลาทำงานพี่เฮนรี่ไปกินกาแฟกับพี่เวยผมเลยมาดูว่า IAC สุดยอดขนาดไหนนี่ดูเครื่องบินตัวนี้ก็สวยนะสวยแค่ไหนเชียวดูที่ลานจอดเห็นชัดกว่าไม่ใช่เหรอโอ้โห Boeing 777ก็รู้ไหมเครื่องบินรุ่นนี้ในปี2006บินจากรัสเซลไปเมลเบิร์นใช้เวลา18ชั่วโมง45นาทีทั้งหมด 17,157 กิโลไม่ได้หยุดเลยสุดยอดงั้นเหรอปี2021มีเครื่องบิน Boeing 787ที่บินจากโซไปบัวโนสไอเรสใช้เวลา20ชั่วโมง19นาที 19,483 กิโลพอมีความรู้นี่คิดว่าคุณจะหลบแต่ในออฟฟิศอีกพ่อฉันขับเครื่องบินมา30กว่าปีเป็นนักบินเกษียณฉันเป็นลูกสาวเขาแค่นี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยนับถือคุยอะไรกันอยู่นะ
ดูแฮปปี้จังเลยนะพี่เฮนรี่พี่รู้ไหมโคลอี้เขาเป็นพวกคมในฝากเป็นประเภทเดียวกับผมเลยเอ๊ะไหนว่าไงนะประเภทเดียวกันอะไรเธอน่ะรู้สถิติของเครื่องโบอิ้ง787บินทั้งหมดกี่กิโลยังบอกได้หมดอย่าพูดเหลวไหลกับพี่เฮนรี่สิฉันต้องไปแล้วนะคะต้องรีบส่งรายงานให้พี่เวยไปก่อนนะคะพี่เฮนรี่บ๊ายบายบ๊ายบายบายแล้วคุยกันใหม่เขาไปแล้วยังจะมองอีกเป็นอะไรชอบเขางั้นเหรอเราชอบอะไรเหมือนกันไม่มีเรื่องความรักมาเกี่ยวข้องด้วยโอเคอย่าปฏิเสธเลยนะนายโตแล้วจะชอบใครก็ไม่แปลกหรอกบอกแล้วไงว่าเปล่าฉันมองออกนะเมื่อกี้ฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่นั่นไงนั่นๆๆ นั่นสวัสดีค่ะไฮโซฟีฉันคือจอยซ์ที่คุยกับคุณเมื่อเช้าขอแนะนำเพื่อนฉันให้รู้จักเขาเป็นหัวหน้ารปภ.ที่นี่ค่ะสวัสดีครับโซฟีฉันมาเกะกะพวกคุณเหรอคะเปล่าค่ะเราแค่อยากคุยกับคุณเท่านั้นเป็นไงคะกินอะไรหรือยังคุณหิวไหมฉันกินคุกกี้ไปนิดหน่อยอ๋อดูถ้าคุณมีสัมภาระเยอะกลับฟิลิปปินส์วันไหนครับคุณจองตั๋วไว้วันไหนล่ะนายจ้างไม่ได้จองตั๋วให้เหรอคะมีเบอร์นายจ้างไหมครับผมจะช่วยโทรหาเขาให้อย่าโทรหาคุณนายนะคะคุณนายบอกว่านาฬิกาหายไปหาว่าฉันขโมยเธอไล่ฉันออกให้ฉันไปหานายหน้าเพื่อซื้อตั๋วแต่นายหน้าบอกให้ฉันไปหาคุณนายแสดงว่าทั้งสองฝั่งไม่อยากซื้อตั๋วให้คุณใช่ไหมคุณไม่มีที่ไปก็เลยขนสัมภาระมาอยู่สนามบินแต่อยู่ที่นี่ต่อไปไม่ใช่วิธีมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวนะคะถ้านายจ้างไล่คุณออกจริงๆเขาก็ต้องซื้อตั๋วให้คุณบินกลับฟิลิปปินส์ค่ะงั้นผมแจ้งตำรวจให้ดีไหมครับฉันไม่อยากแจ้งตำรวจไม่มีปัญหาเรื่องแจ้งตำรวจเป็นสิทธิ์ของคุณแค่คุณไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆผมก็ไม่ไล่คุณไปหรอกครับแต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าคุณจะอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหน1อาทิตย์1เดือน1ปีเหรอยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้อีกอย่างคุณคิดถึงครอบครัวคุณไหมเพราะเขาอาจจะคิดถึงคุณมากเลยนะใช่ไหมคุณเดินทางไกลมาทำงานไม่มีใครพรากสิทธิ์ไปจากคุณได้เชื่อใจเราเถอะค่ะแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยคุณนะฮัลโหลโทมัสฉันมีข่าวดีจะบอก CEO สนามบินดูไบคุณโซโลมอนบอกว่าถ้านายยอมไปที่นู่นเขาจะให้ข้อเสนอที่นายปฏิเสธไม่ได้งั้นเหรอเขาบอกจากวิดีโอคอลกับนายคืนนี้ไม่มีปัญหานะได้สิได้เวลากับสถานที่แล้วฉันจะโทรไปนะโอเคพี่เวยที่สะพานชิงหม่ามีรถชนติดต่อกัน7คันถนน3สายที่มาสนามบินโดนปิดหมดเลยค่ะเมื่อกี้ฝ่ายจราจรแจ้งเราว่าจะเปิดเส้นทางรถใต้สะพานชิงหม่าเพื่อระบายจำนวนรถติดก่อนใต้สะพานมีถนนให้รถวิ่งแค่2เลนจำกัดความเร็วฉันกลัวว่าจะระบายรถออกได้ไม่เยอะคอยติดต่อกับฝ่ายจราจรให้พวกเขาคอยดูถนนชิงอีทางเหนือสะพานอังฉวนโจวสะพานติงจิวและการจราจรในฉวนหวานได้ค่ะแจ้งข่าวจราจรล่าสุดให้สายการบินให้พวกเขาประเมินจำนวนลูกเรือที่เหลือและผู้โดยสารที่จะตกเครื่องต้องการความช่วยเหลือรับทราบค่ะเจ้าหน่วยรปภ.สนามบินและสตาฟที่อาคารผู้โดยสารให้คอยควบคุมฝูงชนไว้การเปลี่ยนไฟอาจทำให้ผู้โดยสารตกค้างโอเคค่ะฝ่ายสื่อสารองค์กรรีบอัปเดตข้อมูลในเว็บแจ้งให้ผู้โดยสารใช้พาหนะอื่นมาสนามบินคอยติดตามข่าวจากสายการบินโอเคทราบแล้วค่ะคุณเอาป้ายนี้แปะไว้บนกระเป๋าแล้วก็เอาไปโหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็คอินสัมภาระได้ค่ะโอเคค่ะฮัลโหลได้ๆฉ
ฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้บ๊ายบายจอยส์ไฮจริงสิโซฟีเป็นไงบ้างแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบันทึกปากคำไว้ตอนนี้ส่งตัวไปที่สน.เขตดินแดนใหม่ไม่ต้องห่วงตำรวจบอกว่าจะติดต่อสถานทูตฟิลิปปินส์ให้หวังว่าจะช่วยเขาได้นะถุงใหญ่ๆนี่อะไรอ่ะโซฟีให้เราไว้ก่อนขึ้นรถบอกเป็นของท้องถิ่นที่บ้านให้พวกเรามาชิมฮัลโหลทราบแล้วทราบแล้วไปทำงานโอเครถเบย์คนเต็มเลยแบบนี้เลยที่ขับรถกันคนใจนะคะทุกคนใจเย็นก่อนนะคะถุงห้อยเราไม่มีรถเบย์สักคันเลยนะคะใช่ถ้าลงจากเครื่องก็เหนื่อยแล้วแบบนี้จะได้กลับกันกี่โมงนะคะขอบคุณนะคะทุกคนเพราะเกิดอุบัติเหตุที่สะพานชิงหมาค่ะทางที่มาถึงสนามบินก็เลยรถติดมากถ้าพวกคุณจะนั่งรถเมล์เข้าเมืองแล้วก็อ่านมีรถเข้ามาไม่เยอะนะคะถ้าพวกคุณรีบจริงๆแล้วก็ฉันแนะนำให้นั่งรถไฟฟ้าด่วน20นาทีก็ถึงตัวเมืองค่ะขอโทษด้วยนะคะทุกคนรถไฟฟ้าไม่ถึงรถไฟฟ้าไปได้ทุกคนมานี่หน่อยฉันเพิ่งได้รับแจ้งเพื่อนที่ IAC บอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่สะพานชิงมาทำให้ถนน3สายที่มาสนามบินถูกปิดลงชั่วคราวจึงทำให้มีผู้โดยสารที่จะมาเช็คอินไม่ทันและมีหลายไฟลท์ต้องดีเลย์เดี๋ยวทุกคนต้องอธิบายกับผู้โดยสารอย่างใจเย็นแล้วก็เปิดเพิ่มอีกเคาน์เตอร์เพื่อรับมือกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบด้วยได้ค่ะไม่มีปัญหาใจจะสิช่วยเช็คไฟที่จะบินจากฮ่องกงในอีก 2-3 ชั่วโมงให้หน่อยดูว่าผู้โดยสารคนไหนเช็คอินแล้วถ้าจำเป็นก็ติดต่อพวกเขาโดยตรงดูว่าเป็นไงบ้างได้ค่ะกับใจ YA0388 ยังไม่มีแผนจะบินขึ้นย้ายไปอาคาร1สำรองที่จอด S20 รถไฟฟ้าได้เพิ่มจำนวนเที่ยวรปภ.สนามบินและสตาฟได้อำนวยความสะดวกให้ที่สถานีต่อไป KW0819 จะบินขึ้นในอีก2พี่เวยฝ่ายจราจรเพิ่งแจ้งมาอีก2ชั่วโมงจะเคลียร์ที่เกิดเหตุเรียบร้อยสะพานชิงหมาจะเปิดให้รถเข้าได้แล้วค่ะเชิญทุกแผนกด้วยได้ค่ะไงอาเจี๋ยอาคารหนึ่งเป็นยังไงบ้างทุกอย่างปกติสายการบินต่างๆเริ่มทยอยเปิดเคาน์เตอร์เพื่อจัดการผู้โดยสารตกค้างการจราจรก็จะกลับเป็นปกติแล้วนะคอยดูอาคารหนึ่งไว้มีอะไรโทรบอกฉันได้เลยนี่เลิกงานแล้วไปไหนกินข้าวกันไหมฉันจะได้จอยส์กับเฮนรี่ไปฉันไม่ว่างมีนัดแล้วนัดใครไว้จ๊กกี้เหรออย่าบอกนะว่าคาเมนเลิกเมาได้แล้วแต่เท่าฮัลโหลฮัลโหลนี่อาเจียเคยได้กินข้าวกันตามหานายพอดีตอนแรกฉันจะนัดเอาเว่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรทำตัวลับๆล่อๆมันมีความลับไม่รู้ว่านัดใครไว้ดูท่านายจะรู้ใครล่ะอย่าบอกน้องว่าคาเมนเกี่ยวอะไรกับนายเล่าขี้ดินทาจริงๆนายสิขี้ดินทานี่เดี๋ยวเลิกงานแล้วโทรหานะไปแล้วตามนั้นนะไมเคิลทุกอย่างโอเคนะโอเคครับอ๋อดูนั่นสิครับเรียบร้อยแล้วครับไงแจ็คกี้ขอเดาว่าทุกคนไม่ว่างกินข้าววันนี้ละสิเธอว่างไหมขอคุยได้หน่อยสิฉันเหรอมีอะไรที่จริงฉันไม่ควรบอกเธอแต่ฉันว่าความเห็นของเธอน่าจะช่วยอเวยได้อเวยเป็นอะไรเช้านี้เกิดอุบัติเหตุที่สะพานชิงหมารถชนติดต่อกัน7คันบาดเจ็บเล็กน้อย6คนสะพานชิงหมาเป็นเส้นทางไปสนามบินทำให้เกิดรถติดกระทบต่อถนนอีก3สายที่เดินทางไปสนามบินทำให้ต้องปิดถนนทั้งสายรถต้องไปวิ่งถนนใต้สะพานแทนหลังเกิดอุบัติเหตุ1ชั่วโมงครึ่งการจราจรก็คืนสภาพสนามบินประกาศเหตุการณ์ปกติแล้วอุบัติเหตุไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายมีเพียง3ไฟล์ที่ต้องดีเลย์ออกไปศูนย์ควบคุมสนามบินฉันมีนัดแล้วให้ไปส่งไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันกลับเองได้ค่ะมีรถนั่งฟรีก็ไม่เอามีนัดแล้วเหรอเปล่าค่ะโห
โอ้มือถือดังก็ไม่รับทะเลาะกับแฟนเหรอบอกแล้วไงว่าไม่ใช่คุณมีนัดไม่ใช่หรือไงรีบบ้าไม่ใช่เหรอไปสินี่เธอโตแล้วจะมีแฟนก็ไม่แปลกนี่เขาทำงานสนามบินเหรอทางบกหรือทางอากาศบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ไปได้แล้วเสียวอันเหรอไม่ใช่นะคุณรีบมากไม่ใช่หรอกรีบไปสิไปแล้วฮัลโหลใช่คุณฟางเขอเอ๋ยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเราโทรมาจากโรงเรียนการบินเราได้รับใบสมัครหลักสูตรนักบินพลเรือนฝึกหัดของคุณแล้วนะคะรู้ผลแล้วเหรอคะแจ็คกี้แจ็คกี้ฉันฟังอยู่นายเพิ่งเลิกงานเหรอมีอะไรยายนั่งรถฉันกลับบ้านเหรอฉันมีนัดคุยธุระน่าจะซักครึ่งชั่วโมงมีนัดกับโทมัสเหรอเธอรู้ได้ยังไงเฮนรี่บอกฉันแล้วเขาบอกว่าสนามบินดูไบอยากเชิญนายไปดูแล IAC ที่ฝั่งโน้นใช่ไหมเฮ้ยเฮนรี่นี่ปากมากจริงเขาก็แค่เป็นห่วงนายเขาเดาถูกว่านายต้องลังเลเลยอยากให้ฉันช่วยแนะนำให้ฉันก็อยากฟังความเห็นเธอจำได้นายเคยบอกฉันว่าทั่วโลกมีสนามบินตั้งมากมายทุกแห่งไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดก้าวหน้านายเคยสนใจว่าสนามบินที่อื่นต่างจากสนามบินฮ่องกงยังไงฉันจำได้นะดังนั้นโอกาสนี้คือโอกาสให้นายไปเห็นโลกไม่ใช่เหรอเธอก็อยากให้ฉันไปเหรอฉันเห็นด้วยแน่นอนแล้วก็ฉันก็นึกสาเหตุอื่นไม่ออกว่าจะรั้งนายไว้ที่นี่ทำไมได้เธอรอฉันที่สะพานลอยฟ้านะคุยเสร็จแล้วฉันจะไปหานายว่าที่แจ็คกี้โทรหาเอเวยเพื่อกล่อมให้เขาอยู่ต่อเหรอฉันเดาไม่ผิดหรอกพวกเขาโทรคุยกันแบบนี้เอเวยฉันโทรหานายเพื่อบอกว่าฉันไม่อยากให้นายไปฉันนึกไม่ออกเลยว่าที่นี่ไม่มีนายแล้วจะเป็นยังไงแจ็คกี้คิดว่าฉันอยากไปจากเธอเหรอไม่มีเธอก็เหมือนสนามบินที่ขาดเครื่องบินเอเวยได้พูดจริงเหรอฉันดีใจจังงั้นเราคืนเงินเออไม่สิคืนดีกันนะตะกี้ฉันรอคำพูดนี้มานานแล้วพวกเราแต่งงานกันเถอะนะแจ็คกี้ I love you ฉัน I love you too เดี๋ยวให้พวกนายเป็นหัวหน้าเก็บอาการหน่อยโทษทีนะฉันอินขอโทษนะฉันอินไปหน่อยนี่อย่าหาว่าฉันขัดนะจากที่ฉันรู้จักแจ็คกี้เขาไม่มีทางรั้งเอาเว่ยให้อยู่ต่อแน่นอนฉันว่าคราวนี้เธอผิดนะจอยซ์ฉันว่าดูจากอารมณ์และบรรยากาศฉันคิดว่าคราวนี้แจ็คกี้ต้องกล่อมเอาเวให้อยู่แน่ถ้าฉันทายผิดจะยังไงก็ได้อาเจียคราวนี้ฉันอยู่ข้างนายนายไม่เห็นเหรอแจ็คกี้พูดจนน้ำตาแทบไหลใช่ที่ไหนดูสิต้องบอกเอาเวว่าอย่าไปแน่เลยวิสเวอร์มากไกลขนาดนั้นมองเห็นเหรอฉันเห็นจริงๆนะนายเห็นไหมอาเจียเห็นอยู่แล้วสินี่น้ำตาคลอออกมาจากเบ้าตาแล้วเห็นไหมจะไหลอยู่แล้วนี่ฉันไม่สนพวกนายแล้วเหมือนอยู่กับคนบ้านี่นี่จริงนะฉันเห็นจริงๆทำไมเธอไม่เชื่อสวัสดีครับคุณโซโลมอนขอแนะนำให้รู้จักคุณหยางซ่างเว่ยครับยินดีที่ได้พบครับ
ยินดีเช่นกันครับหวังว่าจะได้ดื่มกาแฟกับคุณเร็วๆนี้ต้องการข้อเสนออะไรตอนนี้นายบอกคุณโซโลมอนได้เลยโอเคคุณโซโลมอนขอบคุณที่เสนอโอกาสแต่ผมเกรงว่าผมจะรับมันไว้ไม่ได้เพราะผมผูกพันกับที่นี่อย่างลึกซึ้งรวมถึงทุกๆคนที่นี่ขอโทษครับเร็วจังเลยฉันยังดื่มกาแฟไม่หมดแก้วเลยไม่น่าหรอกนะแค่พูดคำว่าไม่ทำไมอ่ะข้อเสนออีกฝ่ายไม่ดีเหรอไม่ใช่เรื่องเงินเดือนนะไม่ต้องพูดถึงงั้นเพราะอะไรล่ะสาเหตุเดียวไม่อยากไปไปถือสาใช่ไหมถือซะว่าเป็นค่ารถไปส่งบ้านนะทำไมหวานจังใส่น้ำตาลเหรอ นี่มันกาแฟดำคนบ้าWhen I'm not there, should come.